หน่วยนาวิกโยธินนะคะสนธิกำลังร่วม3ฝ่ายค่ะไล่ล่าคนร้ายนะคะในการลอบวางระเบิดทหารชุดรปภ.คณะครูจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิต1นายเจ็บ3นายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนาวาอากาศเอกนพดลทิตะวัฒนสกุลนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและฝ่ายปกครองกว่า150นายพร้อมชุดสุนัขดมกลิ่นกระจายกำลังออกติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิต1นายเจ็บ3นายโดยได้กระจายกำลังจัดชุดลาดตระเวนบนเทือกเขาบูโดและหาที่ซ่อนของคนร้ายที่คาดว่าจะหลบซ่อนในหมู่บ้านดูกูสุเหร่าบ้านกายเยาะมาตีบ้านส้มป้อยและก็บ้านจำปากออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารทราบกลุ่มที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้แล้วนะคะโดยเป็นกลุ่มของนายรอมือลีกาแจกาซอแกนนำปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอบาเจาะและก็เป็นเครือข่ายเดียวกับนายมะรอโซจันทระวดีแกนนำของ RKK ที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต16ศพเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2556ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็ได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หากพบกลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามหรือว่าผู้ต้องสงสัยให้แจ้งประสานเจ้าหน้าที่ทหารทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นปิดล้อมและเข้าปฏิบัติการเพื่อจับกลุ่มคนร้ายต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายยังคงหลบซ่อนตัวอยู่